ประกันนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะครับก็จะมีนะอันนี้ครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ภาษาไทยนะครับซึ่งหลังทางด้านฝั่งตรงนี้เอามาก่อนนะครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้วก็แปะลงไปบีบเปิดปึ๊บนิดหนึ่งนะครับบีบนิดหนึ่งนี้ก็หลุดออกมาแล้วนะฮะอ๋อเนี่ยก็ใช้นิ้วดึงออกมาก็หลุดนะครับอันนี้เราปิดแข็งแรงดีครับดูแล้วค่อนข้างโอเคแข็งแรงดีมากรูปแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ดูซิลยางนะครับซิลยางเนี่ยคิดว่าเหลือหนูแล้วกูรอดยากนะแข็งปุ๊บเลยน่าจะเข้าไปได้เหลือแล้วก็ตรงนี้ซิลยางของเขานะหนาใหญ่ดีนะครับถึงช่างบอกว่าใช้น้ำส้มสายชูล้างนะฮะคือเวลาที่จะปั่นน้ำเครื่องใช้น้ำส้มสายชูใส่เข้าไปตรงนี้นะใส่ล้างเวลาน้ำมานะครับมันก็จะช่วยไม่ให้มันเป็นเชื้อรานะถ้าเขาว่าอย่างนั้นนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวลองปั่นซักกันดูนะครับลองล้างน้ำกันดูก่อนจึ๊บอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนี้นะครับจึ๊บนะอย่างนี้นะนี่เราเวลาที่เราจะแกะตัวที่ใส่ผงซักฟอกหรือว่าใส่น้ำยาออกมานะครับให้เรากดตัวนี้นะครับกดลงไปแล้วก็ดึงออกมาตัวนี้เองครับก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับนี่แล้วก็แกะออกมาล้างได้นะครับเวลาที่แกะนี้กดตรงนี้ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดได้นะครับนี่โอเคเก็บติดกลับไปที่เดิมมาใส่ก็ไปดูข้างในนี่ก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับจึ๊บที่ด้านล่างนี้นะครับจึ๊บแล้วมีฝาอันนี้นะครับให้เปิดออกมานะครับกดตรงนี้กดลงแล้วก็ดึงจึ๊บหัวยึดนะครับตัวนี้นะครับกดออกมานะครับปึ๊บนะฮะนี่นะต้องเอียดเลยปึ๊บโอเคนะครับน้ำก็จะไหลออกมาแล้วครับเสร็จแล้วนะครับตัวคุณใส่ให้เหมือนเดิมกลับไปกดให้แน่นนะโอเคแน่นละเก็บก็ที่ครับปึ๊บเสร็จร้อยนะครับแล้วผมจะเปิดมาเลยแล้วกันตรงไหนก็ได้ไหนละดูอะไรหมดแล้วนะเปิดออกมาดูนะว่าข้างในเป็นยังไงนะเพื่อนๆจะได้เห็นนะนี่คือก็เป็นอย่างนี้นะแค่นี้เองนะเอาออกนี่ข้างในก็เป็นข้างในก็ไม่มีอะไรนะนี่ครับนะครับมันจะออกมาทางรูนี้นะรูนี้นะรูมันจะมีรูอยู่นะฮะสังเกตนะจะมีรูนี้ตรงนี้มันเป็นรูอยู่มันไม่พวกเงินหรืออะไรที่อยู่ในกระเป๋าเราเข้าไปซักเดินลงไหลเข้ามาตรงนี้กลับเข้าไปโอเคสุดละพอสุดแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับนี่เป็นวิธีการก็คือเป็นไงครับถ้าถังสั่นมันโอกาสที่จะขยื่นแทบไม่มีเลยนะครับตรงนี้สิ่งอย่างนี้นะครับผมเท่าที่ผมลองดันดูมันไม่ไปจริงๆนะต่างกับเครื่องเก่าที่ดันเนี่ยออกแรงดันด้วยเท้าเหยียดดันอะไรเงี้ยมันก็ขยับอันนี้มันไม่ขยับเลยจริงๆนะแล้วก็ตัวนี้นะครับบอกว่าเหมือนกันครับตัวนี้มันก็แบ
็คือขาของเจ้าตัวเครื่องซักผ้าเนี่ยมันก็จะยึดติดกับตัวนี้เลยเกี่ยวตัวนี้มันจะเป็นพื้นผิวจะขรุขระนะครับมันทำให้มีแรงยึดติดก็คือโอกาสที่กระโดดก็ไม่มีหรือว่าน้อยมากนะครับช่างที่มาติดตั้งเขาขอแจ้งเอาเองนะครับนะครับดูนี้นะครับสายจากก๊อกน้ำนะครับสายนี้นะครับวิ่งมาเข้าตอนหลังนิดตัวนี้ครับวิ่งมาเข้าตัวนี้นะครับวิ่งเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็สายน้ำทิ้งนะครับสายน้ำทิ้งนะครับก็จากตัวนี้นะครับจากตัวนี้นะฮะตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็ออกไปนะครับออกไปข้างนอกตรงนู้นนี่ฮะนี่สายน้ำทิ้งวิ่งออกมาตรงนี้เลยครับแล้วก็ทะลุออกไปข้างนอกนะครับโอเคนะฮะนี่เป็นด้านหลังนะครับก็มีสายไฟนะฮะสายไฟนะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับนี่เป็นสายไฟตัวนี้นะฮะสายไฟแล้วก็วิ่งต่อไปที่ปลั๊กไฟตัวนี้นะครับไปที่ปลั๊กไฟตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวคัตเอาท์นะครับตัวนี้ครับเป็นเบรกเกอร์นะครับเอาไว้ตัดไฟนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันดูนะครับว่ามันใช้ยังไงบ้างนะครับรุ่น WM นะ 12P260TH นะครับตัวนี้ระบบกินกำลังไฟ 2,000 วัตต์นะใช้ก็เปิดปุ๊บนะแล้วก็เปิดตัวเบรกเกอร์ตัวนี้ครับเปิดเป็นออนโอเคนะก็เปิดออนแล้วเราก็มาดูตรงนี้ล้างถังนี้ตรงนี้นะล้างถังนี้นะผมกดล้างถังก่อนโอเคแล้วเริ่มไหลแล้วนะฮะแล้วในถังนี้โอเคแล้วมาแล้วผมกดสต็อปมันน่าจะหยุดได้จึ๊บสตาร์ทก็โอเคอ้าวโอเคที่มันปลดถังแล้วนะครับนี่ครับมันรีโหลดได้นะครับเนี่ยนะสังเกตสีน้ำครับขุ่นเลยนะฮะโอเคขุ่นเลยครับเพราะนั้นถ้าได้มาใหม่เนี่ยก็ต้องล้างนะถ้าไม่ล้างถังที่สกปรกแย่เลยนะครับเสร็จแล้วครับนี่เป็นปุ่มรีโหลดก็คือเราสามารถหยุดนะฮะเพื่อที่จะทำการเอาผ้าใส่เติมเข้าไปได้นะครับอันนี้ผมทดลองให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็ดันคิดว่าน่าจะกดสตาร์ทต่อปึ๊บโอเคนะสังเกตว่าระยะเวลามันจะลดลงเรื่อยๆนะฮะจะทำให้เรารู้ว่ามันใกล้เสร็จหรือยังนะครับโอเคเลยโอเคครับในกรณีที่มีการเติมผ้าระหว่างที่เครื่องยังกำลังปั่นซักอยู่นะครับเราสามารถกดปุ่มนี้ได้นะครับปุ่มตัวนี้นะฮะแล้วรอมันปลดล็อกนะฮะอันนี้คือปลดล็อกแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดออกมาลึกนะครับแล้วก็เอาผ้าที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปนะครับนะเสร็จแล้วกดสตาร์ตตัวนี้ต่อนะครับจัดดินให้เข้าผ่านมาให้ดูฟังก์ชันต่างๆของมันนะครับว่าทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับหลักๆเลยนะหลักๆเลยก็จะมีตัวนี้นะครับปุ่มเปิดปิดนะครับตัวนี้นะครับถ้าอยู่ตรงนี้ก็คือปิดตรงเครื่องหมายปิดนะครับส่วนพวกนี้ก็คือก็เป็นฟังก์ชันการทำงานต่างๆของเครื่องซักผ้านะครับผมจะลองหมุนไปครับไปที่ผ้าฝ้ายดูนะครับอันนี้มันก็จะเป็นการใช้โปรแกรมในการซักของผ้าฝ้ายนะครับมันก็จะมีการเซตพวกค่าต่างๆพวกระยะเวลาการซักอย่างเงี้ยฮะรอบปั่นอะไรพวกนี้นะครับรอบซักรอบปั่นนะฮะมันจะเซตไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเราต้องไปดูนะครับว่าแบบไหนมันใช้
มันใช้อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวผมจะอ่านคู่มือให้ฟังนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันคือใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคนะฮะปกติที่ผมใช้ผมก็จะเปิดไปที่ตัวนี้ครับภาพไฟล์นะครับนะครับปกติที่ผมใช้แล้วผมก็จะกดไปที่ตัวโหมดนี่นะครับโหมดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็เพิ่มรอบซักเองแล้วก็เพิ่มรอบล้างน้ำให้มันนะครับผ้าจะได้มันจะได้สะอาดหน่อยนะครับปกติผมจะใช้อยู่ประมาณเท่านี้ครับแล้วก็กดสตาร์ทนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะล็อกฝาแล้วก็จะเริ่มทำงานตามโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมหยุดก่อนนะโอเคนะครับแล้วก็ผมจะลองให้ดูนะครับดูฟังก์ชันตรงนี้นะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับพอเราปิดนะครับพอเราเปิดเครื่องปุ๊บนะฮะเปิดไปที่โปรแกรมที่เราต้องการที่จะซักผ้านะครับนะฮะเราก็เลือกเลยนะครับอันแรกเป็นการเลือกอุณหภูมินะครับโดยโปรแกรมผ้าฝ้ายนะครับมันจะตั้งอุณหภูมิของตัวโปรแกรมมันเอาไว้ที่40องศานะครับเมื่อกี้มันคือ40กดดูก็ได้แอดนะครับนี่คือ40องศานี่เป็นค่าที่มันโปรแกรมเอาไว้นะครับ40องศาเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับวิธีเปลี่ยนก็คือกดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยกดไปเรื่อยนะครับสูงสุดคือ90องศานะครับแล้วก็กดไปเรื่อยได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับอันที่2นะปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มสำหรับรอบปั่นนะครับรอบปั่นแห้งนะครับสังเกตว่าตอนนี้มันอยู่ที่ 1,200 รอบนะครับก็คือเป็นสูงสุดของรุ่นนี้แล้วนะครับความเร็วสูงสุดที่เครื่องรุ่นนี้เนี่ยมันทำได้คือ 1,200 รอบนะครับวิธีการปรับนะครับตอนนี้ค่าปกติเริ่มต้นของมันคือ 1,200 รอบถ้าเราต้องการให้มันประมาณ800รอบ600รอบเราสามารถทำได้นะครับถ้าเราจะลดความเร็วในการปั่นลงนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตามที่เราต้องการนะครับเนี่ยมันจะเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าปกติถ้าถามผมนะฮะผมเอาไว้ที่ 1,200 รอบเนี่ยนะครับเพราะว่าผ้ามันจะแห้งหน่อยปกติผมเลยใช้เป็น 1,200 รอบเลยนะครับโอเคยิ่งผ้าหนาๆเนี่ยถ้าไม่ใช้ 1,200 รอบพวกผ้าห่มอะไรพวกนี้นะครับถ้าไม่ใช้เป็น 1,200 รอบเนี่ยโอ้โหมันพอหยิบออกมาจากไอ้ถังเนี่ยมันจะอุ้มน้ำเลยนะครับเพราะนั้นผมจะปิดเต็มที่เลย 1,200 รอบนะครับเรามาดูต่อไปตัวนี้เป็นการตั้งเวลานะครับตัวนี้กดดูนะครับอันนี้เป็นการตั้งเวลาล่วงหน้านะฮะถ้าเกิดกลางคืนเราอยากให้มันซักตอนเช้าใช่ไหมฮะเราก็ตั้งเวลาล่วงหน้าได้นะครับอันนี้หมายความว่ามันจะซักเสร็จภายใน6ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยซักเสร็จภายใน6ชั่วโมงครับถ้าเราตั้งเอาไว้อย่างนี้นะครับก็คือนับต่อไปล่วงหน้าเลยนะครับสมมุติตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน12นะครับอีก6ชั่วโมงก็บวกไปอีก6ก็เป็นมันจะซักเสร็จตอน6โมงกับ12นาทีนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการตั้งซักอย่างนี้นะครับหรือว่าทึบถ้าอย่างนี้ก็ซักเสร็จภายใน7ชั่วโมงถัดไปก็คือ7โมงเช้ากับ12นาทีนะครับโอเคนะฮะตรงนี้ต่อไปตรงนี้นะครับเป็นสปีดนะครับปกติค่าเริ่มต้นเวลาเราไม่ว่าเราหมุนไปตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเริ่มต้นคือสั่งมันจะให้เป็นสปีดเรามาก่อนนะครับสปีดก็คือว่ามันจะซักให้เร็วที่สุดนะครับตามโปรแกรมของเรานะครับถ้าเราไม่ต้องการสปีดก็ได้นะครับเราก็ไปกดเอาสปีดออกนะครับเนี่ยสังเกตว่าเวลาจาก1ชั่วโมงจะกลายเป็น3ชั่วโมงเลยนะครับสังเกตตัวนี้นะครับปกตินะคือหลังจากที่ผมใช้มาประมาณ2อาทิตย์เนี่ยผมจะชอบใช้ตัวนี้มากกว่าประหยัดหมดเป็นหมดประหยัดด้วยนะครับแล้วก็แล้วเวลาก็3ชั่วโมงครึ่งให้ปกติใช้ตัวนี้ใช้ตัวบนเนี่ยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดน่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้ครับอีโคเพอร์เฟกต์นะครับแล้วก็บอกให้มันล้างน้ำเพิ่มนะครับปกติผมจะใช้โหมดนี้อยู่นะครับก็คือพูดง่ายคือถ้าเรากดปุ่มประหยัดพลังงานเพิ่มไอ้ตัวนี้มันจะดับเองอัตโนมัตินะครับถ้าสมมติผมกดอีโคนะครับแล้วผมกดสปีดเพิ่มตัวนี้มันจะโซนสวิตช์สลับมาที่โหมดสปีดความเร็วโดยอัตโนมัตินะครับถ้าผมกดตัวนี้มันก็โดนสลับมาโดยอัตโนมัตินะครับแล้วแต่เราจะเลือกโหมดไหนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่เลือกเลยก็ได้ครับปุ๊บเอาออกทั้งหมดมันก็จะเป็นค่าปกติของมันของโปรแกรมของมันว่ามันจะใช้เวลาในการซักเท่าไหร่นะครับส่วนสุดท้ายนี่ก็เป็นการล้างน้ำเพิ่มนะครับ
ปกติผมก็จะใช้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าบางทีกลัวแฟบมันติดอยู่ที่ตัวเสื้อผ้านะครับก็ผมก็จะใช้โหมดนี้นะครับใช้ออปชันเสริมมีเสมอนะครับคือล้างน้ำเพิ่มนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นที่ผมใช้ประจำอยู่นะครับแล้วก็ปุ่มนี้คือปุ่มนี้ปุ่มรีโหลดนะครับก็คือว่าสมมติว่าเรากดสตาร์ทไปแล้วปุ๊บโปรแกรมมันทำงานไปแล้วนะฮะตอนนี้เครื่องมันล็อกแล้วนะผมดึงไม่ออกแล้วนะครับกดสต็อปปุ๊บตอนนี้มันหยุดแล้วนะฮะมันหยุดใช่ไหมฮะแล้วผมเราก็เปิดได้พูดง่ายๆก็คือว่าระหว่างซักเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งให้มันหยุดเพื่อที่เราจะใส่ผ้าเติมเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้จะขึ้นว่า yes แสดงว่าเราเปิดฝาได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเราใส่ผ้าเติมเข้าไปเสร็จปุ๊บใส่ปุ๊บเราปิดไว้ปุ๊บกดสตาร์ทต่อได้เลยนะครับมันก็จะทำงานต่อเนี้ยโอเคนะฮะอันนี้ผมไม่สตาร์ทแล้วพอละโอเคปิดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะที่ผมใช้อยู่นะครับหลังจากใช้งานประมาณ2อาทิตย์นะโอเคแล้วมาดูตัวนี้ตัวนี้ครับเป็นฝาเป็นที่ใส่ผงซักฟอกนะครับช่องแรกนะครับช่องที่สองเหมือนกับเป็นน่าจะเป็นไม่แน่ใจปกติใช้แต่ตรงแรกตรงนี้น่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับจะใส่ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นี่ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับก็ปกติจะใส่ตัวนี้นะครับผงซักฟอกตัวนี้แล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มตัวนี้นะครับตัวนี้เราสามารถจะดึงออกมาทำความสะอาดได้นะครับวิธีการก็กดลงไปนะฮะปึ๊บก็ดึงออกมามันจะออกมาทั้งกระบะเลยนะเนี่ยเป็นกระบะซีเมนต์นะครับแล้วก็ออกมาทำความสะอาดได้ครับตัวนี้ก็เหมือนกันคนนี้เราจะเนี่ยกดลงมานะครับมันก็จะหลุดเนี่ยปึ๊บเรียกว่าน้ำกดยังไงกดอย่างนี้แหละเนี่ยก็ดึงลงมาอย่างนี้เอาออกไปทำความสะอาดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ประกอบกับก็ไม่มีอะไรก็ใส่เข้าไปปิดมันก็จะปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้งานอยู่นะครับโอเคนะก็รุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแหละที่ผมลองใช้งานมานะครับก็คือตัวข้างล่างเนี่ยฮะไม่ว่าปั่นยังไงมันก็ไม่กระโดดตรงนี้มันจะหนึบมากหนึบตึงเลยนะครับมันเป็นนะครับเป็นที่ขุขะหน่อยนะครับเขาบอกว่าทำไว้สำหรับเพื่อที่จะเพิ่มแรงยึดให้กับเครื่องซักผ้านะครับนี่ฮะตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะเนี่ยมันจะเป็นแบบขุขะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ไอตัวขาของมันก็จะขุขะเหมือนกันก็คือมันรับกันอยู่นะครับเพราะนั้นเท่าที่ตั้งแต่ผมใช้มา2อาทิตย์มันยังไม่มีกระโดดเลยนะครับโอเคก็จะเราไปลองอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นของผมนะครับโอเคนะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับโอเคถ้าดูจากวัสดุข้างนอกนะวัสดุค่อนข้างดีนะครับเป็นไปตามซีเมนต์นะเพราะเครื่องเก่าผมก็ใช้ซีเมนต์อยู่นะวัสดุชอบมากนะครับแล้วก็ชอบตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เวลาเปิดก็เปิดข้างนอกนะเนี่ยครับเวลาเปิดง่ายนิ้วก้อยนิ้วชี้ดึงก็หลุดแล้วนะครับไม่ต้องสะดุดดีนะฮะปึ๊บปึ๊บนี่เป็นที่เป็นภายในนะครับอุ้ยอันนี้ก็เป็นยางอย่างก็ค่อนข้างหนาเลยแหละค่อนข้างหนาดีเลยการที่อะไรมันเดียนเหลือเนี่ยหลุดเข้าไปถ้าทางจะโอกาสยากนะตรงนี้นะเข้าไปตัวนี้เป็น made in China นะครับอันนี้วิธีการตรวจสอบครับว่าไฟรั่วหรือเปล่านะครับจากเมื่อกี้ที่ว่าเปิดแล้วใส่กลางทางนะครับก็คือหมายถึงว่ายังซักไม่เสร็จแล้วว่าใส่ผ้าเพิ่มนะครับมันอันตรายนะฮะถ้าเกิดไฟมันรั่วนะครับวิธีการเช็คนะครับนี่นะฮะไขควงครับไปแตะตรงด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ไขควงพัดไฟนะครับแตะตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นเหล็กตรงนี้นะฮะแล้วลองเอานิ้วจิ้มดูว่ามีไฟติดหรือเปล่าครับนะสังเกตนะครับว่าไฟติดนะฮะเนี่ยไฟติดขึ้นมาเห็นไหมฮะอันนี้คือไฟรั่วนะครับ
ห้ามเปิดนะฮะอย่างเงี้ยเปิดไม่ได้นะครับถ้าเปิดปุ๊บมันจะดูดเลยนะฮะครับอาจจะเกิดจากสายดินนะครับอาจจะลงสายดินไม่ดีพอนะครับก็เราห้ามรีโหลดเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเกิดไฟรั่วอย่างเงี้ยครับรีโหลดไม่ได้นะฮะอันตรายนะครับก็ต้องเช็คสายดินให้ดีนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะฮะไม่งั้นค่อนข้างอันตรายมากนะครับ